ำดงเปิดใจทั้งน้ำตาลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเล่าหลังเวทีไร้คนคุยด้วยข่าวด่วนวันที่1พฤษภาคม2567 17 น. 16 น.ปิดนุ่นดำดงเปิดใจทั้งน้ำตาลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเล่าหลังเวทีไร้คนคุยด้วยเผยรู้สึกไม่ใช่ความสุขแล้วก็ถอยออกมาหลังเป็นประเด็นดราม่าสำหรับลิเกสาวสวยดาวรุ่งที่มาแรงโด่งดังนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกจากคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรทั้งเรื่องที่เหวี่ยงใส่แฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาถามเรื่องแฟนจนหลายคนก็มองว่านุ่นดำดงใช้คำพูดแรงเกินไปจากนั้นเจ้าตัวออกมาอัดคลิปขอโทษแฟนคลับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนมีดราม่าตามมาตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่1พฤษภาคม67นุ่นดำดงไลฟ์สดร่ำให้เปิดใจพร้อมประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วโดยนุ่นดำดงไลฟ์สดระบุว่าหากรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้วก็ถอยออกมาแต่หนูก็ไม่ได้ทิ้งลิเกก็ยังเล่นโดยที่ผ่านมาหนูพยายามปรับความเข้าใจและแก้ไขแล้วแต่หนูจะอยู่อย่างไรอยู่ไปก็ไม่มีใครคุยกับหนูจะทำงานอย่างไรถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าตรงไหนมันรู้สึกแบบนี้ก็ทำงานไปด้วยกันได้ยากทำงานกันได้ยากทำงานต่อกันได้ยากกับหัวหน้าด้วยไม่ใช่แค่ลูกโรงด้วยกันทำงานต่อก็ยากทั้งที่หนูก็บอกตรงๆว่าทำงานลำบากแต่เขาก็บอกหลักๆคือเรื่องนี้ที่ไม่โอเคหนูก็โอเคไม่เป็นไรหนูมาบอกในส่วนของหนูว่าวันนี้หนูก็ถอยออกมาหนูไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหนูก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องหนูเชื่อว่าพ่อแม่ไม่อยากเห็นหนูร้องไห้ไปตลอดเมื่อไปที่ทำงานแล้วไม่มีใครคุยด้วยหนูยังไม่ได้ไปอยู่กับใครแน่นอนหนูยังอยู่กับแม่สองคนแม่ที่เป็นคนช่วยคิดหนูขออยู่เพื่อตั้งหลักก่อนทำไมเราไม่รู้สึกอุ่นใจและไม่รู้สึกเป็นเซฟโซนเลยเราคิดอย่างนี้หนูไม่ได้หวังว่าใครจะมาโอบกอดหนูในวันเจอปัญหาถามหนูสักคำว่าโอเคไหมนุ่นโอเคไหมเพื่อนแค่นั้นจริงๆไม่ได้หวังอะไรเลยหนูบอกว่าหลังเวทีต่อให้ไม่คุยกันแต่หน้าเวทีก็ยังบิ้วกันได้และเล่นด้วยกันได้หนูเดินขึ้นมาบนโรงลิเกและนั่งกับที่บางทีหนูอยากไลฟ์สดเพื่อคุยกับพี่ๆจะได้ลืมแบดสาวไทยถล่มไต้หวันคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบ8ทีมอูเบอร์คัพกีฬาวันที่1พฤษภาคม2567 15 น. 32 น.แบดสาวไทยโชว์ฟอร์มเฉียบหลังไล่ถล่มทีมสาวไต้หวัน5คู่รวดผงาดคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแบดมินตันทีมชิงแชมป์โลกอูเบอร์คัพการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลกโททาวเอเนอร์ยีมีดับเบิลยูเอฟโทมัสอูเบอร์คัพไฟนอล2024ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่1พฤษภาคมเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม B แมตช์ที่สุดท้ายระหว่างแบดสาวไทยทีมไทยพบกับไต้หวันโดยทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะมา2แมตช์รวดคู่แรกหญิงเดี่ยวมือ1เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ12ของโลกเอาชนะเหวินชิซูมืออันดับ27ของโลก 2-0 เกม 21-18 21-18 ทีมไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่จากนั้นหญิงคู่มือ1อิปจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวระวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกเอาชนะซือย่าฉิงกับหยางชิงตุนไปแบบง่ายดาย2เกมรวด 21-10 21-12 ทีมไทยขยับออกนำไปเป็น 2-0 คู่ที่3เป็นประเภทหญิงเดี่ยวมือ2เมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะซุงโชยุนมืออันดับ31ของโลก 2-0 เกม 21-921-13 ต่อด้วยคู่ที่4ประเภทหญิงคู่มือ2
อันนานันการเอี่ยมสะอาดกับจอมแจมพทัยมาสเหมือนวงเอาชนะหูหลิงฟางกับเติ้งชุนซุน 2-0 เกม 21-14 21-19 ปิดท้ายที่หญิงเดี่ยวมือ3หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ19ของโลกชนะไปยู่โปมืออันดับ30ของโลก 2-1 เกม 21-11 20-22 และ 21-14 สรุปผลทีมแบดสาวไทยเอาชนะไต้หวัน 5-0 คู่เก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการเป็นแชมป์กลุ่ม B ซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่าจะพบกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Cซึ่งถ้าเข้ารอบตัดเชือกมีโอกาสเจอกับเกาหลีใต้หรือไต้หวันในรอบรองชนะเลิศต่อไปนุ่นดำดงเล่าทั้งน้ำตาปมเหตุตัดสินใจถอยออกมาเมื่อคณะลิเกไม่ใช่เซฟโซนตึงใส่ทั้งหน้าเวทีหลังเวทีบันเทิงวันที่1พฤษภาคม2567 18นาฬิกา12นาทีนุ่นดำดงเล่าทั้งน้ำตาปมเหตุตัดสินใจถอยออกมาเมื่อคณะลิเกไม่ใช่เซฟโซนตึงใส่ทั้งหน้าเวทีหลังเวทีบอกดราม่าข้างนอกคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ดราม่าข้างในจะผ่านไปอย่างไรดีเมื่อกลายเป็นประเด็นดราม่าสำหรับลิเกสาวสวยดาวรุ่งที่มาแรงโด่งดังนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกจากคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรทั้งเรื่องที่เหวี่ยงใส่แฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาถามเรื่องแฟนจนหลายคนก็มองว่านุ่นดำดงใช้คำพูดแรงเกินไปจากนั้นเจ้าตัวออกมาอัดคลิปขอโทษแฟนคลับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนมีดราม่าตามมาตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่1พฤษภาคม67นุ่นดำดงไลฟ์สดร่ำให้เปิดใจพร้อมประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วโดยนุ่นดำดงเปิดใจถึงสาเหตุที่ลาออกจากคณะด้วยว่าอย่างหนึ่งเลยหนูมีแชทวันแรกที่นุ่นไม่ได้ไปงานคือก่อนหน้านั้นหลายคนอาจสงสัยว่าการแสดงช่วงหลังๆทำไมถึงดูตึงหน้าเวทีทำไมไม่เล่นกันเลยจึงอยากเล่าถึงปัญหาและทำไมถึงเลือกที่จะกระโดดน้ำโดยไม่สนว่าจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาหรือไม่แต่หนูเลือกความสุขก่อนหน้านั้นที่หนูไม่รู้ว่าตรงนี้ว่าใครจะคิดหรืออาจมีคนคิดว่าทำไมตึงและดูเล่นไม่สนุกเลยในช่วงหลังโดยหน้าเวทีดูตึงและรู้สึกได้แต่ไม่ได้ตึงแค่หน้าเวทีตึงหลังเวทีด้วยหนูก็เล่นโดยหลังเวทีก็ไม่ได้คุยจากที่เคยไปรายการด้วยแต่ต่อมาหลังเวทีไม่คุยกันเลยตอนแรกเราคิดว่าอาจคิดไปเองหรือไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดหลังเวทีไม่คุยกันและหน้าเวทีก็ตึงกันทำให้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดและไม่สนุกจึงรู้สึกทำงานลำบากโดยเล่นลิเกไปเรื่อยๆก่อนหนูคิดไปเองว่าเขาจะตึงกับเราเพราะเรามางานช้าที่เราบกพร่องไม่ได้มาออกแขกไม่ได้มารำหัวหน้าเลยตึงกับเราเรื่องนั้นหรือไม่หนูจึงปรับตัวโดยเดือนเมษายนไม่รับงานไลฟ์เลยเพราะหนูกลัวจะเป็นเรื่องนี้ที่บกพร่องพร้อมมางานให้ตรงเวทีแต่พอเราปรับตัวมาตรงเวลาและทำหน้าที่ปกติกลับไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่คุยในที่นี้คือไม่คุยไม่มองอะไรกันเลยทำให้ค้างคาในใจก่อนตัดสินใจว่าเราไปคุยกับพี่อีกคนถึงสาเหตุถูกก่อนพี่บอกว่าไม่มีอะไรแต่ทำงานลำบากเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรโดยคุยบนโรงลิเกก่อนไปคุยกับพี่ไอคนติดตามสอนรามโดยพี่ไอก็ไม่คุยด้วยเช่นกันจึงถามไปตรงๆว่าเป็นอะไรหรือไม่ก็บอกไม่ได้เป็นอะไรตัวหัวหน้าลิเกก็ไม่ได้เป็นอะไรโดยได้คุยและเคลียร์ตรงนั้นซึ่งคิดว่าพี่ทั้งสองคนที่เราคุยด้วยคงคุยกับแบงค์สอนรามน้ำเพชรแต่แบงค์ก็ยังนิ่งเราเลยอยากรู้ว่าเราผิดอะไรหรือไม่ด้วยความค้างคาใจจึงอยากถามตรงๆเพื่อแก้ไขจนอีกวันจึงเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าสอนรามน้ำเพชรว่ามีอะไรหรือไม่หนูทำอะไรให้ไม่พอใจหรือไม่สรุปแล้วแบงค์บอกมาว่าที่ตึงเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังและส่งมาให้ดูว่า
เรื่องคู่จิ้นนุ่นแบงค์ตัวแบงค์ก็ไม่ได้ห้ามแต่รู้สึกจิ้นเยอะเกินไปแต่แบงค์มองว่าทำไมนุ่นถึงนิ่งไม่พูดอะไรแบงค์จึงรู้สึกไม่โอเคในเรื่องด้อมคู่ถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราจะทำอะไรนุ่นก็บอกกับแบงค์ว่าถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องว่าใครสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่ามันมากขึ้นพอนุ่นไม่พูดอะไรแบงค์จึงคิดว่าหรือนุ่นจะโอเคกับเรื่องด้อมคู่แล้วนุ่นโดนดราม่าจากข้างนอกดราม่าที่ผ่านมานุ่นเดินขึ้นมาบนโรงลิเกคิดว่าน่าจะอุ่นใจกว่าเราไปเจออะไรข้างนอกเราเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซนเราพูดคำนี้กับแบงค์ว่าเวลาที่เจออะไรจากข้างนอกเราก้าวขึ้นมาบนที่ทำงานเจอเพื่อนร่วมงานต้องเป็นเซฟโซนที่ดีแต่ทำไมเราเดินมาบนโรงลิเกถึงไม่รู้สึกอุ่นใจเลยไม่รู้สึกเป็นเซฟโซนเลยเราคิดแบบนี้หนูไม่ได้หวังว่าใครจะมาโอบกอดหนูในวันเจอปัญหาถามหนูสักคำว่าโอเคไหมนุ่นโอเคไหมเพื่อนแค่นั้นจริงๆไม่ได้หวังอะไรเลยหนูบอกว่าหลังเวทีต่อให้ไม่คุยกันแต่หน้าเวทีก็ยังบิ้วกันได้และเล่นด้วยกันได้หนูเดินขึ้นมาบนโรงลิเกและนั่งกับที่บางทีหนูอยากไลฟ์สดเพื่อคุยกับพี่ๆจะได้ลืมมันไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันมันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนที่ไม่มีใครคุยและหัวหน้าก็ไม่ได้คุยดราม่าข้างนอกหนูคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ดราม่าข้างในหนูจะผ่านไปอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่คิดหนูไม่คิดว่าจะต้องดังเลยนุ่นดำดงเปิดใจทั้งน้ำตาลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเล่าหลังเวทีไร้คนคุยด้วย